วันนี้จะมารีวิวโคมไฟดวงดาวนะครับเพราะว่าผมอยากจะเปลี่ยนฉากหลังนะครับจากสีเหลืองๆแบบนี้เนี่ยให้เป็นสีแบบดวงดาวนะฮะเพื่อนๆช่วยรีวิวหน่อยนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันอันนี้จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโคมไฟดวงดาวเนี่ยแสงมันประมาณเนี่ยสวยไหมฮะซูมไม่ดูเลยนะครับคือมันมีโหมดแบบเปิดเพลงได้ด้วยนะครับเสียบ USB แล้วก็เปิดเพลงได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูนะครับแล้วก็ลองดูซิว่านะครับผมสามารถใช้มันในการทำ YouTube TikTok ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็คือใช้ Softbox ของผมนะครับพอเปิด Softbox อันที่ใช้ประจำปุ๊บนะครับปรากฏว่าแสงข้างหลังมันหายไปทันทีเลยนะก็เลยคิดว่าไฟ Softbox เนี่ยมันคงสว่างไปหน่อยเนาะก็เดี๋ยวปิดก่อนนะครับผมจะมี Ring Light อีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น Ring Light นะครับ Ring Light นี่ไม่ค่อยชอบเอามาใช้เพราะว่าเวลาหน้าผมเจอ Ring Light ที่ไรนี่นะครับหน้าตาผมดูน่ากลัวทุกทีเลยนะคนอื่นเขาใช้แล้วดูดีกันเนาะผมใช้แล้วมันดูน่ากลัวนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยดูแค่นี้ครับเขาก็สวยแล้วเนาะตัว Ring Light นี่มันมีไฟหลายประเภทเนาะนี่ไฟส้มไฟขาวนะครับรู้สึกว่าผมจะไม่รอสักอันเลยนะดูทรงแล้วเพื่อนๆคิดว่าใช้ไฟอันไหนดีกันครับผมไฟดวงดาวหรือว่าใช้แบบเดิมดีอยู่แล้วแต่เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้น่ากลัวไปหน่อยนะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับซื้อมาให้ลูกดูอะไรเงี้ยเปิดเพลงฟังนะผมว่าก็โอเคนะเห็นบางคนที่ทำ TikTok เนาะเขาใช้ตัวนี้กันนะแต่เขาทำออกมาดูดีกันนะตัว100กว่าบาทเองนะครับถูกมากเลยนะครับเสียบ USB ปรับโหมดเสียงจริงๆมันปรับสีได้หลายสีเลยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับ100กว่าบาทเองนะครับกดสั่งซื้อตรงตะกร้าตรงนี้นะ